ครับสวัสดีครับตอนนี้เบาแจ็คมาอยู่ที่ศูนย์บิ๊กวิงพัทยานะครับพอดีเจ้าหน้าที่เปิ้นโทรศัพท์ไปเนาะบอกให้เบาแจ็คเอามาเปลี่ยนน้ำมัน ABS อะไรประมาณเนี่ยเนาะพอดีเบาแจ็คก็เลยเข้ามานั่งอยู่ที่ศูนย์และบังเอิญน่าดูเลยนะครับท่านผู้ชมเบาแจ็คเห็นรถรุ่นใหม่มานะครับรุ่น500อ่ะครับรุ่น500เดี๋ยวเบาแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปดูเนาะเนี่ยท่านผู้ชมมาดูกับเบาแจ็คนะนั่นอยู่จอดอยู่ข้างหน้าน่ะกำลังโปรโมทเลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆเนาะจะไปดูราคาแต่ละคันแต่ละคันเนอะเบาเจ๊กบอกค่อยหูนะแต่เบาเจ๊กจะเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเหมาะขนาดเป็นดีก็ได้แหมแล้วเป็นดีก็ได้แหมแล้วเฮ้ยดูดิๆนี่ศูนย์พัทยาบิ๊กวิงก็ติดอยู่สุขุมวิทนี่แหละเองนะครับนี่เห็นไหม Honda Big Wing Pattaya นี่เรามาดูตัวนี่ 500X กันนี่โอ้โหท่านผู้ชมดูดิเนี่ยอยากได้อีกแล้วอยากได้อีกแล้วดูดิ2เนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ย Big V 2อันเลยอ่ะเดี๋ยวดูแต่ละคันแต่ละคันนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวดูไอตัวที่เบาแจ็คครับรุ่นเนี่ยครับแต่รุ่นนี้มันมาล่าสุดเนาะปี2022เนี่ยครับโอ้โหดูสีดิสีเขียวมันสุดๆยอดเลยอ่ะเหมาะนี่ดูดิดนี่ดิดคู่นะครับมีโอเวอร์ไซส์เนี่ยว่าดูโชคหน้าโอ้ดูโชคหน้าเขาดิโชคใหญ่มากเลยอ่ะเปลี่ยนแปลงเป็นหลายจุดอะเปลี่ยนแปลงหลายจุดเลยโอ้เนี่ยโอเคเดี๋ยวดูตัวอื่นต่อนี่ท่านผู้ชมดูเหอะเนี่ยติดคู่หมดเลยติดคู่หมดเลยอันนี้ก็มีสีดำสีเกี่ยวขี้ม้าเนาะสีเกี่ยวขี้ม้าเรื่องนี้ก็สีดำใจเบาเจ็ดชอบทั้งสองแหละโอ้เนี่ยนี่คือคู่จานเบรกคือจานเบรกเขาเด็กเบรกคู่โอ้โหสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นเนาะเกี่ยวกับเรื่องรถอ่ะรู้เรื่องรถนะเข็นแล้วก็เมฆสีแดงโอ้เดี๋ยวดูราคานะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่ท้ายรถคันสีแดงนี้ก่อนราคาเท่าไหร่ราคาเนี่ยดูตามเนี่ย214,700บาทนะครับตัวเนี่ยครับนี่แล้วก็ตัวสีดำตัวนี้ก็ราคาสีดำตัวนี้ก็ราคา 214,700 บาทนะครับนี่ CB500X ตอนนี้ปี2022ในราคา 224,900 บาทนะครับโอ้โหสุดยอดเนี่ยมันก็มีเปลี่ยนหลายอย่างเนาะชอบอ่ะโอ้โหดูแฟลชนี่เงาสวยฮะแล้วอันนี้ Honda นะครับ CDR นะครับ 500R นะครับท่านผู้ชมดูราคา 219,800 บาทนะครับคันนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมที่สนใจนะครับที่อยากจะออกรถนะมาดูราคากันได้เลยนะครับแล้วมาดูตัวรถได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวรถเขาก็มาโชว์ข้างหน้าร้านเลยนะครับปกติเขาจะจอดอยู่ในโชว์รูมเนาะแต่พอดีวันนี้รถเพิ่งมาวันแรกด้วยก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะอันนี้ก็คันสีแดงนี้เท่าไหร่อันนี้ก็คันสีแดงคันนี้เดี๋ยว
ันสีแดงนี้ CBR500R นะครับ CBR500R โหดูกันเอาเองเนี่ยคันนี้ก็ราคา 219,800 บาทนะครับเออและตัวดำนะครับตัวดำตัวนี้ก็ราคา 219,800 บาทนะครับ471.03 cc เชื้อโครงผสมโอ้โหคันนี้ก็โอเคนะสีมันแบบยั่วตาดีอ่ะสีมันเหมือนกับแบบทหารหน่อยเนาะชอบอ่ะนี่อันนี้ก็ราคา 224,900 บาทนะครับนี่ CBRX นะครับ 471.03 cc นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับก็ยังไงไงก็ท่านผู้ชมก็มาดูกันเอาเองเนาะถ้าสนใจรถรุ่นไหนรุ่นไหนนะก็เข้ามาดูนะเพราะว่าศูนย์พัทยาบิ๊กวิงนี้เขามีเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ไอ้เรื่องรถเยอะแยะหมดเลยนะครับมีเยอะเลยนะครับมีให้เราได้เลือกเลยนะครับแล้วมีอะไหล่ด้วยนะครับโอ้ยฮอนทีร้อนนี่ดูดิแล้วข้างในสวยๆโรงงานทั้งนั้นเลยอ่ะเออข้างในนี่เย็นๆหน่อยดูดิอัฟริกาท่านผู้ชมเนี่ยดูดิดูบึงดูโบอันนี้เท่าไหร่อยู่นะเออไม่ต้องถามราคานะอุ๊ยอันนี้สีดำนี่ก็สวยอ่ะทรงสปอร์ตอุ๊ยสีขาวนี่ยิ่งสวยใหญ่เลยสีขาวมาทีไรนะก็เกิดตัณหานะเกิดกิเลสทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหอันนี้300,000นะ CB650 เนี่ยโอ้โห CB650R 309,600 บาทเนี่ยโอ้โหแล้วมีอุปกรณ์นะครับท่านผู้ชมต้องการอยากจะมาซื้ออยากจะมาดูหมวกกันน็อกมีแผ่วเรื่องแผ่วแล็กเนี่ยมีเสื้อกาดเนี่ยมีกระเป๋าเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับให้เราได้เลือกกันนะครับเดี๋ยวเราแจ็คดูไอ้อะไรอ่ะกันสะบัดอันนี้เท่าไหร่อ่ะกันสะบัดอันนี้ 6,000 เองเหรอใช่ไหมเนี่ยนี่ตัวขายดีตัวโชครุ่นอะไรต่อมีอะไรนะครับแต่บอกแจ็คก็โอเคอ่ะแต่บอกแจ็คกำลังจะใส่ LYSS นะครับเพราะว่าบอกแจ็คสั่งเรียบร้อยแล้วเนาะทางอีกร้านหนึ่งอีกศูนย์หนึ่งเพราะว่าเขามีอะไรรับก็พร้อมที่นี่เขาก็มีแต่พอดีของเขาเราต้องคอยสั่งประมาณ2อาทิตย์ถึงจะได้นะครับรุ่นท็อปนะครับที่บอกแจ็คสั่งนะครับ LYSS เนี่ยครับตัวกันสะบัดเพราะว่าบอกแจ็คมีประสบการณ์แล้วว่าเจอสะบัดมาอย่างแรงเนาะก็เลยกลัวก็เลยไม่อยากจะให้มันสะบัดที่รถบ่าวแจ็คเนาะบ่าวแจ็คก็เลยมาใส่นะครับเนี่ยดูดิมันมีของให้เราเยอะมีของให้เราชมมีของให้เราซื้อนะครับของมันต้องมีครับท่านผู้ชมคือนี่หมวกกันน็อกนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแจ็คมาเอารถมาใส่น้ำมัน ABS เฉยๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาให้บ่าวแจ็คมา
มาอะไรเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาให้คือมาใส่ฟรีอ่ะคือมาเปลี่ยนอ่ะมาเปลี่ยนระบบมันนะแล้วก็บาวเจ๊กเลยได้โอกาสมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูก็โอเคอ่ะก็เลยถือโอกาสตรงนี้ก็ทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับนี่มันราคาเท่าใดเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้ราคาเดี๋ยว 699,000 เอง 1084cc นะครับแอฟริกาทวินนะครับนี่ 699,000 อันนี้ปี๊บนี้ก็ 19,000 นะครับโลโบนะครับปี๊บตัวนี้ 19,000 ข้างหลังนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้เขียนราคาเออไม่เป็นไรเนาะโอเคชอบโอเคเบาแจ็คไปนั่งละไปนั่งก่อนเนี่ยตรงนี้นะเขาก็มีกิจกรรมให้ลูกค้าเขาด้วยนะมีกิจกรรมพาเที่ยวพาทริปพาสอนพาเรียนเรียนพวกสกิลเนี่ยท่านผู้ชมพวกวิกไบเนาะก็มีความสุขสนุกสนานกันนะครับเนี่ยตอนนี้รถบาวเจ็ตก็อยู่ที่นั่นนะครับเช็คดูนะครับแล้วก็ให้ช่างเขาให้ช่างเขาตั้งศูนย์ข้างหลังบาวเจ็ตด้วยล้อหลังนะเพราะว่าล้อหลังบาวเจ็ตนี้เคยเอาออกไปสตรีมล้อเนาะสตรีมล้อแล้วก็ไอไปตั้งแถวร้านแบบต่างจังหวัดอ่ะมันไม่มีตัวตั้งศูนย์นะเบลแจ็คก็เลยให้ช่างเข้ามาตั้งศูนย์ให้เบลแจ็คก็คอยตอนนี้ก็คอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบลแจ็คนะครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วก็ฝากช่องด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจทุกคลิกเลยนะครับ